ขอเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคหลักประเทศไทยผมดีใจเป็นอย่างมากที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมาทันเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมขอให้เจ้าหน้าที่เปิดคลิปวิดีโอชุดที่1ผมมีมาฝาก3ชุดชุดที่1แสดงถึงความทุจริตตำรวจอีกเช่นเคยครับแต่ไม่ใช่ตำรวจนครบาลไม่ใช่ภูธรเที่ยวนี้เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามระเบียบกรณีเพื่อท่องเที่ยวชาวต่างด้าวอนุญาตให้เข้าได้ไม่เกิน30วันการเข้ามาในราชอาณาจักร30วันแล้วต้องออกไปใหม่ครับออกไปผ่านจะไปผ่านด่านอลัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อไปประทับตาแถบเขมรปอยเปตแล้วกลับเข้ามาอีกตรงนี้ดูสิครับว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าหากินกันอย่างไรแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านเฉลิมต้องรับผิดชอบดูแลว่าทำไมไปปล่อยปละอย่างนี้ด่านที่สระแก้วมีคนเข้าออกเป็นต่างด้าวเนี่ยกว่าล้านคนนะฮะต่อปีสายชาวลาวผมเนี่ยส่งเข้าไปแล้วในคลิปจะเห็นนะเข้าไปช่องนี้เขาปฏิเสธเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ออกไปออกไปเสร็จออกไปจ่ายตังค์โทรศัพท์บอกให้เข้าช่อง6นะเข้าได้ปลูดปลูดปลูดเป็นแฟตแท็กเลยขอให้เจ้าหน้าที่เปิดคลิปวิดีโออย่างด่วนเลยครับเดี๋ยวร้อยตำรวจเฉลิมติดภารกิจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฮะอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วบริเวณนี้ประเทศไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท่องเที่ยวได้ไม่เกิน30วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อครบ30วันจะต้องเดินทางออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับเข้ามาใหม่ในวันเดียวกันเช่นเดินทางไปที่จังหวัดอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วก็กลับเข้ามาเช่นตัวอย่างด่านปอยเปตแต่การกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดูสิครับเขาจะให้อีก30วันนะแต่กว่าจะเข้าได้ต้องจ่ายสตางค์ยังไงอันนี้เพื่อไปเห็นว่าเป็นคลิปเก่านะ28กรกฎาคม2555นี่เองช่วงโอลิมปิกนะอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ตม.กับสายชาวลาวของผมเข้าไปที่ช่อง5ตอนนี้เข้าไปเพื่อจะไปขอออกไปฝั่งตรงนี้นะเลี้ยงลูกค่ะนี่เลื่อนลงมาทำไงจะทำให้ไปเข้ามาใหม่พูดง่ายๆว่าปฏิเสธไม่ให้เข้าแล้วก็ต้องออกไปติดต่อนายหน้าข้างนอกนายหน้าด้านนอกนี่ก็ยืนรอกันครับเมื่อเจอนายหน้าแล้วสายชาวลาวคนนี้ก็ต่อรองราคากับนายหน้าเท่าไหร่ไปเจอใช้คำอะไรมาบ้างก่อนเล่ามาก่อนรวยบาทเรียบร้อยจ้าเออประชาชนร้อยห้าสิบเอาล่ะเดือนที่แล้วห้าร้อยห้าสิบเองนายห้าสิบบาทเลยห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยห้าสิบไปใส่ใจให้ตอมอแต่เพื่อความแน่ใจสายก็ส่งโทรศัพท์บอกให้เจ้าหน้าที่ตม.ช่อง6อย่างเดียวใช่ไหมช่อง6แล้วก็มีคุณรับไปที่ช่อง6เท่านั้นช่อง6ช่องเดียวแล้วเที่ยวนี้ดูสิครับไปช่อง6แล้วเป็นยังไงรอบ2เข้าช่อง6เดินเข้าไปแฟสต์แท็กครับอีซี่พาสผ่านเลยไม่ถามแล้วครับเที่ยวนี้เมื่อผ่านออกไปก็เอาพาสปอร์ตเนี่ยไปให้นายหน้าอีกทีหนึ่งนายหน้าก็จะนำไปที่ฝั่งเขมรโดยที่ผู้ถือพาสปอร์ตไม่ต้องไปฮะไปเดินวนสะพานนี้ไปเดินวนสะพานกลับมาฝั่งไทยฮะตรงนี้แผนผังให้เห็นว่าอาคารออกแล้วไปรออยู่บริเวณนั่งรอเพื่อรอพาสปอร์ตไปจ๊อบทางฝั่งเขมรและนำกลับมาให้เดินวนกลับฮะบรรดาโสเภณีลาวที่ฉะเชิงเทราก็ทำแบบนี้อยู่30วันไปจ๊อบเสีย600 550ให้กับนายหน้า250เขมรเอาไป300ไทยได้เนี่ยกลุ่มต่างด้าวทั้งหมดนะนั่งรอไปยื่นช่องไหนก็ไปยื่นช่อง6อีกเพราะว่าจ๊อบฝั่งเขมรมาแล้วรับพาสปอร์ตจ่าย600ไอ้นั่นกินแล้วเอาเรือกูนำพาสปอร์ตไปประทับตายอีกครั้งหนึ่งก็ได้อยู่ต่ออีก30วัน
เรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าด่านนี้มีชาวลาวชาวเขมรพม่าปีละกว่า 500,000 คนถ้า 500,000 คนเนี่ยคูณซะ300บาท 1,500 ล้านเนี่ยรายได้ผลประโยชน์มันถึงเยอะนี่เองนะฮะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งร้อยตำรวจเฉลิมอยู่ลงดูคลิปนี้แล้วจะเห็นได้ว่ารายได้เนี่ยชัดเจนว่าต้องไปที่ไหนที่หนึ่งเพราะมันเข้าช่อง6ไม่ได้เพราะเข้าช่อง6ปูดตามที่นายหน้าพูดเป๊ะๆ เลยผมจะมีคำถามท่านว่าท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้หมดไปในการทุจริตคอร์รัปชันจำนวนเงินกว่า500,000จำนวนคนกว่า500,000คนที่ผ่านด่านนี้แปลกมากครับทั้งที่ติดกับชายแดนเขมรแต่คนเขมรเข้าออกน้อยเขมรเข้าออก120,000ลาว300,000เนี่ยมีลาว300,000ทั้งที่ติดเขมรเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปถัดไปว่าเขมรใช้เส้นทางไหนตอนนี้ผมขอถามท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บนวงเสียก่อนว่ากรณีแบบนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินจากผู้ที่เข้ามาจะเป็นแรงงานต่างด้าวก็เถอะแต่การไปเรียกเก็บเขาโดยให้นายหน้าผ่านไปแล้วก็มาย้อนกลับเข้าช่องใหม่แล้วผ่านปูดๆเลยเนี่ยความมั่นคงมันจะมีเหรอครับยังไม่ได้พูดนะครับว่าตาประทับปลอมก็มีนะเพราะตามระเบียบ 777/2551 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกไว้ฮะว่าให้อยู่ครั้งละติดต่อกัน3ครั้ง90วันไม่เกิน6เดือนแล้วมันมีตาประทับปลอมเพื่อจะได้ไม่ให้รู้ไงครับว่าประทับแล้วมันมาจากเจ้าหน้าที่คนไหนอันนี้ขอภาคถัดไปขอบคุณครับถามคำถามที่หนึ่งใช่ไหมครับท่านประธานที่เคารพร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีผมเดินทางมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ทันก็ขอเลื่อนเสียงคุณยุวิทย์พูดผมก็เร่งรถท่านประธานและคนทั้งประเทศรู้หมดนักการเมืองอย่างผมอ่ะมันชอบสภาตั้งแต่ปี2526ผมไม่เคยหลีกเลี่ยงสภาชอบที่คุณชูวิทย์เอาวิดีโอมาเปิดเนี่ยเนื้อหาสาระคนเป็นพนักงานสอบสวนคนเป็นอัยการคนเรียนกฎหมายพิสูจน์ได้ว่าใครผิดผมไม่ปฏิเสธทุจริตหรือไม่ทุจริตมีหรือไม่แต่คุณชูวิทย์ไปคิดของคุณชูวิทย์เองแล้วผมก็ไม่ได้ปกป้องลูกน้องและก็ไม่มั่นใจว่าคลิปในสมัยไหนผมจะสอนคุณชูวิทย์เอาบุญไอ้ออกไปนอกประเทศเนี่ยก่อนผมมามีการทำเข้ามาอยู่ในราชจักรไทย30วันแล้วนักท่องเที่ยวเอาพาสปอร์ตไปสแตมป์ออกสแตมป์เข้าโดยตัวนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปเขาโกงกันอย่างนั้นเขาหากินกันอย่างนั้นพอผมมาผมบอกไม่ได้เอาตายเลยนะถ้าจะออกต้องออกด้วยตัวเองถ้าจะเข้าต้องเข้าด้วยตัวเองไม่มีหรอกครับไอ้ลักษณะอย่างนี้ถ้ามีเมื่อก่อนผมไม่ทราบผมย้ำอีกครั้งนะท่านประธานพอมาอยู่เมืองไทย30วันเนี่ยเมื่อก่อนมันหากินกันเอาไปสอบ500ฉบับ600ฉบับ1,000ฉบับใส่กระเป๋าออกไปชายแดนออกไปเสร็จสแตมป์ออกสแตมป์อินแล้วก็หากินผมมาผมบอกไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยโบราณไม่มีหรอกนั่นเรื่องที่1ที่ถามเรื่องที่2คุณชูวิทย์อาจจะไม่ได้ติดตามสถานการณ์รัฐบาลชุดนี้มัวไปตามเรื่องบ่อนการพนันโสเภณีที่หาดใหญ่สถานการณ์รัฐบาลชุดนี้ไม่มีแล้วครับแรงงานจะต้องหลบซ่อนเพราะเขาเปิดให้พิสูจน์สัญชาติเข้ามาทำงานได้เลยกัมพูชาพม่าและลาวเราเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติ70ผมเห็นยติคุณผมอยากร้องไห้แรงงานเถื่อนไม่มีแล้วครับผมเป็นประธานการค้ามนุษย์เมื่อก่อนแรงงานเถื่อนมีนายจ้างเนี่ยข่มขู่คุกคามแต่ปัจจุบันเราให้สิทธิพนักท่านยิ่งรักชินวัตรมอบหมายผมให้สิทธิใครมาพิสูจน์สัญชาติทำงานได้ลูกเมียเข้ามาได้ลูกเรียนหนังสือได้เอาภรรยามาอยู่ได้แล้วได้สิทธิพิเศษอย่าโบราณนะแรงงานเถื่อนมันไม่มีแล้วไปเอามาสมัยไหนที่เขาทำเสร็จโง่เดือนที่แล้วท่านบอกต่อตอนผมมานะได้ยินว่าท่านพูดเรื่องบ่อนออฟใต้
ขออนุญาตท่านประธานนี้นะครับท่านประธานครับขออนุญาตนี้ครับบอลออสใต้ผู้ต้องนายไม่จับผมขออนุญาตใช้เวทีสภาซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไอ้นักการเมืองคนไหนไม่ว่าจะเป็นรองนายกเฉลิมรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากินกับบ่อนการพนันขอให้มันวิบัติให้หายนะอย่าได้ผุดได้เกิดติดคุกติดตารางให้ตายในคุกตอบคำถามแรกครับเชิญท่านชูวิทย์ครับคำถามที่สองครับดีครับเมื่อท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวได้รู้กันว่าแรงงานเถื่อนมีไหมแล้วเดินทางมายังไงท่านประธานครับดูคลิปที่สองเส้นทางนี้เขาเรียกว่าเส้นปอยเปตอ่อนนุชขึ้นที่ปอยเปตลงที่อ่อนนุชไม่ต้องผ่านตม.พกยาเสพติดเข้ามาที่ท่านปราบนี่แหละไอ้ที่ปีที่แล้วจับได้50กว่าล้านเม็ดปีนี้ถึงสิงหา60กว่าล้านเม็ดขบวนการลักลอบฮะสายปอยเปตอ่อนนุชตรงนี้เป็นแผนผังตลาดเบญจวรรณเส้นสีแดงคือเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยกัมพูชาตรงวงกลมนั่นครับคือจุดลักลอบซึ่งสามารถเดินทางจากเขมรที่ปอยเปตโผล่มาฝั่งไทยขึ้นกระบะมาลงอ่อนนุชขึ้น BTS มาลงพารากอนบริเวณตลาดปอยเปตนะขอให้แน่เถอะครับว่ามันไม่มีไม่ต้องบอกคุณผมฮะผมรับไม่ได้ฮะสตาร์เวกัสรถตู้ใจกลางปอยเปตใช่ไหมครับตำรวจเขมรหรือเปล่าฮะตรงนั้นนะแล้วจะบอกให้เอาบุญนะตรงไปขับตรงไปหน่อยฮะแล้วเลี้ยวขวาไม่ได้ไปอีสานนะเลี้ยวขวาเลี้ยวไปโผล่ที่ตลาดเบญจวรรณฝั่งไทยฮะบริเวณนี้แหละครับที่มียาเสพติดจำนวนมากร้อยตำรวจเฉลิมจับไปจับไม่หมดฮะยิ่งจับยิ่งเพิ่มไม่รู้จับไปก็พวกนี้แหละครับขนใส่รถมอเตอร์ไซค์แบกใส่เป้มาทีละแสนเม็ด200,000เม็ดเข้าซอกตึกนี่เองฮะไม่ได้ไกลฮะพอเข้าซอกตึกนิดเดินเข้าไปข้ามคลองนิดนึงพาเลทกันฮะตอนนี้บอกไม่มีเงินฮะถ้าไม่มีไม่ผ่านตม.ทำไมไม่ผ่านตม.ลอดอุโมงค์จำให้ดีนะอุโมงค์ต้นไผ่เนี่ยดูแล้วจำให้ดีเดี๋ยวหาว่าผมตัดต่อขนาดเอาหนังสือพิมพ์โชว์เอไอก็บอกคลิปตัดต่อเอไอก็บอกคลิปเก่าเข้าดินแดนไทยแล้วผ่านทหารอะไรทหารพรานเนี่ยทหารพรานเดี๋ยวพูดว่ายังไงเดี๋ยวดูเอาละกันว่ามีไม่มีพ่อครับตอนเย็นผมพ่อเอาเด็ก2คนมาทำงานเขาเด็ก2คนเด็กขนาดไหนครับเท่ากับผมครับสำเนียงเหมือนใครในสภานี่ไม่รู้200ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวตอนเย็นเข้ามาครับเขาออกกันความมั่นคงมีไหมเนี่ยครับผมไอ้ก็สร้างครับก็สร้างครับไอ้พวกทำไอ้กระเบื้องครับแค่นี้ครับแต่อย่างนี้ผมก็ขนยาเสพติดมาได้สิไม่เห็นลงผ่านตม.นี่นายบอกเมื่อกี้บอกเอาบุญบอกมีนู่นมีนี่เอาดีกว่าเดินผ่านเนี่ยแท็กข้างหลังอาจจะมียาเสพติดตรงนี้ฮะเป็นเครื่องที่หลังสพคลองลึกฮะรถกระบะคันนี้มาจอดที่ตลาดอ่อนนุชเนี่ยเสีย 3,000 บาทนึกอ่อนนุชฮะอยากจะมาพารากอนขึ้น BTS ถึงเลยปัจจุบันเขมรจำนวนมากลักลอบมาพร้อมกับสินค้าเถื่อนยาเสพติดอาวุธเถื่อนเขมรมุสลิมเข้าออกฮะเดินพาเลทกันเข้าความป้องกันความมั่นคงมีหรือเปล่าครับผมไม่อยากจะฝอยไม่อยากจะพูดเรื่องบ่อนการพนันผมพูดไปแล้วก็เมียมีน้ำหนาไปปิดเขาได้ไอ้คนไหนที่เอาล่ะครับก็ขอให้มันตกแล้วลอกหมกไหมเถอะครับเอาสิครับลองตอบดีสิครับบอกไม่มีก็เนี่ยเดินได้นี่ครับท่านจะแก้ไขปัญหาความมั่นคงนี้อย่างไรตอบเลยครับเชิญท่านรองนายกเฉลิมครับท่านประธานครับผมขออนุญาตยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้าไอ้นักการเมืองในสภาคนไหนมันหากินจากบ่อนการพนันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองขอให้หายนะ7ชั่วโคตรอย่าได้ผุดได้เกิดถ้าใครรับเงินจากบ่อนการพนันผมฟังคำอภิปรายกูชีวิตถ้าคนไม่รู้ได้แค่มัน
สนุกเรียนท่านประธานด้วยความเคารพผมไม่ได้ไปใช้อารมณ์หรอกถ้าไม่มีความรู้วันหลังไปศึกษาให้ดีกว่านี้ยาเสพติดเข้ามา8จังหวัดภาคเหนือประมาณ 83% หนักที่สุดในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่หนักที่สุดอำเภอแม่สายตรงสามเหลี่ยมทองคำลำน้ำศพสายปางผ้าป่ากุ๊กผมเพิ่งกลับมาเมื่อสองสัปดาห์ลองลงมาแม่จันแม่ฟ้าหลวงผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเขาช่วยยาเสพติดนอกจากเข้าทางเหนือ 83% แล้วอีก 17% เข้าทางอีสานทางเขมรไม่มีแล้วครับเป็นแสนเม็ดน้ำเต้าไม่เคยมีสถิติจับได้แต่ถามว่ามีบ้างไหมผมก็ยืนยันว่ามีบ้างแต่ผมไม่ได้ไปแอบค้าด้วยนะครับผมไม่โสกปลกไม่ชั่วไม่เลวโดยเฉพาะการค้ามนุษย์แต่ผมไม่ทำฮะเราก็ดักตามเส้นทางอีสาน 17% ก็มีอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลจังหวัดนครพนมมุกดาหารหนองคายทั้งนั้นนะครับที่เข้ามาหนักที่สุดในภาคอีสานที่กลับได้ 620,000 เม็ดทางกัมพูชายังไม่เคยมีสถิติการจับผมไม่ได้จับ30ล้านเม็ดนะครับถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้จับสักเม็ดเดียวแต่เจ้าหน้าที่เขาจับได้76ล้านเม็ดก็คุณบอกว่าเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเห็นบอกว่าเอาเด็กมาทำงาน2คนมันขัดแย้งกับตัวเลขผมจะเรียนท่านประธานว่าเช้าๆเนี่ยคนประเทศกัมพูชาเขาจะเข้ามาซื้อของจากบ้านเราที่ตลาดลงเกลือคนเราออกไปน้อยคนของเขาเข้ามาเยอะถามว่าผมจะรับได้ไหมว่าไม่มีการทำผิดไม่มีทางครับไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนแต่เมื่อมันมีข้อเท็จจริงที่จะดำเนินการเราก็ต้องดำเนินการผมทำงานแบบผู้บริหารผมไม่ได้ทำงานแบบเจ้าของอาบอบนวดการเมืองไม่มีใครกลัวใครครับความสุจริตใจเป็นตัวตั้งถามว่ายาเสพติดเข้ามาผมจับไหมจับสิครับดำเนินการสิครับผลงานออกมาพี่น้องประชาชนชื่นชมชื่นชอบเอาละคลิปเนี่ยที่ออกมาเนี่ยใครอาจจะเชื่อคุณชูวิทย์เดินสนิทใจแต่ผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งไม่มั่นใจฮะก็ไอ้คนบางคนเนี่ยไม่มีใครจับตัวไปเรียกคาถ่ายยังสร้างสถานการณ์ไอ้คนบางคนเนี่ยฮะทำธุรกิจอาบอบนวดไปซื้อถุงยางอนามัยศาลฎีกายึดทรัพย์ตามความผิดมูลฐานของปปง.ไอ้คนบางคนนะมีพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาผมกราบจริงๆกราบหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านยื่นยติไม่ไว้วางใจกรุณาใส่ชื่อผมตามที่คุณชูวิทย์ขอร้องด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งการเมืองมาถึงเวลาแล้วครับณวันนี้ยุคกับอะไรเซชั่นผมยืนยันว่ายาเสพติดเข้ามามีไหมทางเขมรก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่เส้นทางหลักอย่างที่คุณชูวิทย์อภิปรายเอามันไม่รับผิดชอบผมตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้คำถามที่สามท่านชูวิทย์ครับผมอยากให้ท่าน อีกหนึ่งนาทีแค่นั้นเองนะครับท่านครับต้องพูดฮะเมื่อกี้พาดพิงผมเรื่องเก่าทั้งนั้นท่านประธานผมก็ชมมาสภาเพราะผมเจอสภามาสภาผมเจอคนโกหกเยอะอย่าว่าแต่นอนยันเลยครับตีลังกายันผมก็ยอมฮะไม่รู้ว่าใครชอบเล่นการพนันลองสาบานสิครับว่าไม่ชอบการพนันไม่เคยเล่นไม่เคยเป็นเจ้าของบ่อนผมก็ไม่เคยฮะผมเป็นเจ้าของอาบอบนวดเด็กสี่ขวบก็รู้เสียภาษีเอาอย่างนี้ประธานอย่าไปต่อล้อต่อเถียงเลยมันเหม็นน้ำลายเปล่าๆคลิปที่3ดูดีกว่าแล้วจะดูว่ามีจริงหรือเปล่า
ของผมของแท้ทั้งนั้นดูสิครับเส้นทางนี้ผมอาจจำเป็นต้องใช้ก็ได้ใครๆในนี้ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ไทยไปกัมพูชาไม่ต้องผ่านตม.เหมือนเดิมอัลลันยประเทศปลอยเปตอย่าไปพูดเรื่องเก่าเอาเรื่องใหม่ดีกว่าตรงนี้แผนผังเดิมฮะเบญจวรรณเส้นขีดแดดแดนนั้นเป็นแดนไทยกัมพูชาวงรอบนั้นจุดลักลอบผมอยู่ไทยผมข้ามกัมพูชาได้โดยไม่ต้องผ่านตม.เดี๋ยวบอกเป็นเจ้าของจริงอีกเดี๋ยวบอกชิปเก่าอีกเดินเข้าไปศูนย์การค้าอินโดจีนตรงนี้แหละครับเส้นทางที่จะเดินจากไทยไปเขมรผมไม่รู้ว่าใครใช้บ้างเส้นนี้เดี๋ยวบอกไม่มีเดี๋ยวก็บอกอย่างนั้นเดี๋ยวก็บอกอย่างนี้ไม่ค่อยได้เตรียมข้อมูลมึงอยู่บริเวณหลังตลาดทรัพย์สมบูรณ์นี่เองลองไปเดินดูหลังตลาดทรัพย์สมบูรณ์ตรงไปตรงไปฮะแล้วก็เลี้ยวขวาผมจะเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงจะมาบอกว่าไม่มีก็ทำไมล่ะยิ่งจับยาเสพติดทำไมยิ่งจับยิ่งเพิ่มยิ่งจับยิ่งเยอะปี53จับได้54ล้านเม็ดปี55จับถึงเดือนสิงหาได้60กว่าล้านเม็ดจะไปบอกที่นั่นไม่มีผ่านอลันขนส่งฮะป้ายอยู่ขวามือตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีบริษัทอลันขนส่งตรงไปฮะเอาให้ดูอีกบอกคลิปเก่าก็นี่โอลิมปิกเนี่ยเพิ่งจบไปเดือนเศษๆนี่เองชัดซะไม่รู้จะชัดอย่างเงี้ยไอ้บางคนมันพูดปากเปล่าไม่มีหลักฐานผมพูดทุไรต้องมีคลิปมาทุกทีแล้วบอกไม่มีแล้วพวกนี้อะไรพวกนี้อะไรพวกนี้ใช้แรงงานนะพวกนี้ต้องใช้พาสปอร์ตป่ะผ่านทหารผ่านอีกฐานทหารผ่านฐานเดิมนะไปผ่านจุดเดิมอีกอุโมงค์ต้นไม้ไผ่เดี๋ยวก็ผ่านข้ามสะพานไปมัวแต่ไปโยกย้ายทหารเนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่าสำคัญกว่าเยอะเดินผ่านอุโมงค์เดิมอีกเอาอีกแล้วผ่านที่เดิมหลักฐานไม่มีพูดปากเปล่าผมมีคลิปมาฝากวันหลังหัดทำคลิปมาบ้างผ่านเดียกินแบบกินแดนไทยกัมพูชาเข้ากัมพูชาแล้วเข้าแล้วไปไกลกว่าไปใกล้ฮะเดินผ่านสี่แยกราชดาเนี่ยไปลาดพร้าวไกลกว่ารถติดกว่าเข้าแล้วตรงนี้ทหารเขมรเนี่ยลอดหน่อยลอดกำแพงเดี๋ยวดูสิลอดกำแพงแล้วไปโผล่ไหนประธานครับผมไม่ถามเยอะเพราะผมรู้ว่าร้อยตำรวจเฉลิมตอบไม่ได้แกรู้เรื่องฮะแต่เรื่องที่ควรรู้แกไม่รู้หรอกครับมอเตอร์ไซค์20บาทไปตลาดครับกับปล่อยเปรตเลยครับเอ้าเมื่อกี้ผมอยู่ที่ตลาดเบญจวรรณอยู่ดีๆผมเดินมาตลาดปล่อยเปรตแป๊บเดียวแล้วอย่างนี้ความมั่นคงมีเหรอเอ้าเนี่ยตลาดปล่อยเปรตแล้วถามสั้นๆความมั่นคงของประเทศอยู่ที่ไหนเชิญท่านเฉลิมครับท่านประธานที่เคารพร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงบัญชีในชื่อพรรคเพื่อไทยผมเคารพหลวงปู่ไปผมเคารพหลวงปู่เอี่ยมผมเป็นคนไหว้พระยึดมั่นคุณธรรมผมขออ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยถึงถ้าไอ้นักการเมืองคนไหนในสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือใครก็ตามเป็นเจ้าของบ่อนกับหากินจากการพนันได้เงินจากบ่อนสาธุขอให้วิบัติให้ชิบหายเจียดชั่วโคตรผมยืนยันท่านประธานคุณชูวิทย์ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้จริงๆฮะว่าจับยาเสพติดทำไมยิ่งจับยิ่งมีมากผมจะบอกให้อบุญนายชูวิทย์ยาเสพติดผลิตในจังหวัดท่าหยีเหล็กประเทศพม่าถ้าผมปราบไม่ดีประเทศจีนก็ไม่เชิญผมไปนะครับแล้วนี่เขายังเชิญผมไปอีกจากท่าเรือกวนเลยผ่านเบิงพงเข้าตรงพระองค์ใหญ่นั่นส่วนหนึ่งตรงสามเหลี่ยมทองคำส่วนหนึ่งผมไปมาสองสัปดาห์ภูมิชาการกองกำลังผาเมืองเขารายงานว่าผลิตค้างสต็อกไว้อีก500ล้านเม็ดคุณรู้ซะอย่ามาทำปัญญาทึบ500ล้านเม็ดผมสกัดสารซูโดได้เรียบร้อยปรากฏขณะนี้สารซูโดเข้าจากเวียดนามมาที่พม่านอกประเทศฮะผมจะเอาไปทำยังไงได้แต่ยืนยันว่าเขมรไม่มีแหล่งผลิตเมืองไทยไม่มีแหล่งผลิตเราต้องรับทุกทรมานเพราะเราเนี่ยมีกำลังซื้อ
คุณบอกทหารพรานตำรวจว่าทุจริตเขาทุจริตอะไรฮะก็คุณเอาอุโมงค์ลอดใต้อะไรต่างๆพฤติกรรมเดียวไอ้พลเอกนักขโมยพฤติกรรมคุณอะผมเรียนตรงๆชีวิตผมไม่มีอารมณ์อะพูดจากใจจริงคนอื่นอาจจะกลัวคุณแต่ไม่ใช่ผมไม่ใช่หรอกคุณชีวิตเปิดสนามหลวงโคลอสซี่ก็ได้เอาเลยข้างบวชพระแก้วเอาเลยการเมืองมันต้องแตกหักคุณอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าใครก็กลัวคุณไม่อะผมไม่กลัวแล้วไม่เคยให้ราคาคุณด้วยผมตอบนี่คำถามสามครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมนี่ท่านมีอายุแล้วปลุกยังไงก็ไม่ขึ้นท่านปลุกลำบากฮะเพราะไอ้เรื่องที่ท่านเมื่อกี้พูดบ้าผมฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวสาบานเดี๋ยวพูดปุ๊บเดี๋ยวสาบานต้องไปวัดพระแก้วนู่นมาที่นี่มันสาบานไม่มีใครเชื่อหรอกครับผมก็สาบานได้ฮะก็ขอให้ใครมันชิบหายเป็นไปแล้วกันถ้าใครคนไหนชอบเล่นการพนันแล้วไปเปิดบ่อนผมก็พูดได้ฮะแต่ผมไม่ได้พาดพิงใครท่านประธานครับเรื่องที่พูดเมื่อกี้นี้มันเป็นเรื่องความมั่นคงผมไม่ได้กล่าวพาดพิงท่านร้อยตำรวจเฉลิมเลยสักเล็กน้อยไม่รู้ว่าแกโกรธผมมาจากไหนไม่รู้เรื่องลูกชายแกหรือเปล่าก็ผมไม่รู้เลยนะว่าแกโกรธผมเรื่องอะไรก็ผมพูดเรื่องความมั่นคงผมพูดเรื่องเขมรเข้าไทยเข้าไปเขมรในคลิปก็เห็นอยู่วันที่ผมก็ถ่ายให้แกมาด่าผมชอดไม่รู้ว่าแกอารมณ์เป็นยังไงสงสัยอายุมากแล้วอารมณ์ขึ้นลงท่านร้อยตำรวจเฉลิมผมนี่เคารพท่านนะแต่ผมพูดถึงความมั่นคงของประเทศผมพูดถึงตม.ที่รับ600ไปเข้าแต่ช่อง6ช่อง6แล้วช่องอื่นทำไมมันเข้าไม่ได้ผมไม่พูดเยอะหรอกครับประชาชนเขาดูอยู่แล้วผมเชื่อว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจมันแน่ๆเอาแค่นี้แหละครับขอบคุณครับเชิญครับท่านเฉลิมเชิญครับท่านประธานครับด้วยความเคารพก็คุณชูวิทย์เป็นคนอย่างนี้เกี่ยวกับลูกชายผมเปล่าพูดได้ชัดดียังไงคุณจะพูดสองแง่สองงามลูกชายผมจบตรีกฎหมายโทรัฐศาสตร์เคยเป็นนายทหารแล้วก็มีปัญหาออกไปแล้วกลับมาวันนี้เป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจโทไม่เคยหากินกับซ่องไม่เคยถูกยึดทรัพย์จากการค้านำกามกรุณานิดเถอะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านใส่ชื่อผมหน่อยในยติไม่ไว้วางใจผมจะเอาคำพิพากษาศาลฎีกาที่1800/2554มาอ่านให้เพื่อนสมาชิกฟังมาอ่านให้สังคมไทยฟังว่าใครเป็นผู้คัดค้านที่หนึ่งค่าน้ำกามยังไงสั่งซื้อถุงอนามัยยังไงผู้หญิงมีประจำเดือนก็ยังบังคับขู่เข็นยังไงเชิญนะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะช่วยผมด้วยขอบคุณครับ